กลับไปดูความเดือดร้อนของชาวบ้านที่จังหวัดนนทบุรีนะคะมีชาวบ้านออกมาร้องเรียนบอกว่าบ้านพักเนี่ยอยู่ใกล้กับคอนโดชื่อดังแต่กลายเป็นว่าต้องเผชิญกับกลิ่นขยะมานานกว่า2ปีแล้วนะคะมีขยะกองโตของลูกบ้านคอนโดเนี่ยวางรวมกันไว้คือมันเก็บช้ามีการไปร้องเทศบาลนานกว่า2ปีทางเทศบาลบอกว่าไม่สามารถแก้ไขให้ได้เพราะไม่มีกำลังคนค่ะไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะนี่คือภาพของขยะกองโตด้านหน้าคอนโดแห่งหนึ่งเยอะจริงๆพี่อามแล้วนี่ถ่ายจากมุมบ้านของผู้เสียหายที่พอเปิดออกไปวิวเป็นกองขยะเห็นกองขยะแบบนี้เลยชาวบ้านเขาบอกว่าเดิมทีคอนโดแห่งนี้มีห้องสำหรับการทิ้งขยะ2ห้องด้วยกันแต่ปรากฏว่าที่ผ่านมาเทศบาลไม่เข้ามาเก็บทำให้มันล้นลูกบ้านของคอนโดในแต่ละวันเนี่ยถูกนำมารวมกันไว้จนล้นห้องและกองเป็นภูเขาด้านนอกจนส่งกลิ่นเหม็นชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงได้รับความเดือดร้อนนางสาวเอนามสมมุติก็เปิดเผยนะคะบอกว่าบ้านของเธอแล้วก็ญาติๆอีก4หลังคาเรือนรั้วเนี่ยอยู่ติดกับคอนโดชื่อดังเลยอยู่ย่านรัตนาธิเบศรอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนางสาวเอบอกว่าตัวเองเนี่ยต้องปิดประตูปิดหน้าต่างตลอดเวลาเพราะถ้าเปิดจะมีกลิ่นเหม็นเน่าจากขยะลอยฟุ้งเข้าบ้านทันทีเพราะตัวบ้านมีวิวเป็นกองขยะของคอนโดนั่นแหละทีมข่าวให้นางสาวเอลองเปิดหน้าต่างบริเวณชั้น2ของบ้านก็พบกับกองขยะกองใหญ่ของคอนโดและผู้สื่อข่าวก็บอกกลิ่นเหม็นจริงๆได้กลิ่นเหม็นเข้าบ้านนะคะจึงต้องปิดหน้าต่างและประตูทุกบานทั้งชั้น2และชั้น3ของตัวบ้านค่ะตรงนี้คือที่เก็บขยะนะคะ2ห้องตรงนี้ที่เก็บขยะแต่ปรากฏว่าที่เก็บขยะเต็มเพราะฉะนั้นจึงต้องล้นออกมาข้างนอกเป็นภูเขาตามที่น้องได้เห็นนะคะซึ่งเทศบาลจะต้องมาเก็บทุกวันนะคะแต่ปรากฏว่าไม่ได้มาเก็บนะคะเหตุผลคือไปถามตรงต่อไปตรงนู้นคือสัมภาระใช่ไหมคะสัมภาระมาเก็บตลอดก็เลยไปถามเจ้าหน้าที่ว่าทำไมสัมภาระมาเก็บแต่ทำไมไม่เก็บก็ได้ทราบว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าคอนโดการคัดแยกขยะจึงไม่เข้ามาเก็บทุกวันเนี้ยยังมีเจ้าหน้าที่เทศบาลมาเก็บบ้างไหมมาบ้างไม่มาบ้างคะถ้ามาทุกวันน้องจะเห็นสภาพเป็นภูเขาอย่างนี้แหละคะแล้วถ้าเกิดมาเนี่ยเขาเก็บเขาไม่เก็บแบบเก็บไม่หมดค่ะไปหมดไหมไม่หมดค่ะไม่หมดค่ะไม่หมดเก็บไม่หมดนะคะก็เขาอ้างว่าตอนนี้เขาขาดอัตรากำลังนะคะเขาบอกว่าลูกจ้างลาออกขาดอัตรากำลังโอ้นี่เปิดไปเจอวิวภูเขาค่ะแต่เป็นภูเขาขยะโอ้น่าสงสารจริงๆนะคะแล้วก็แต่ละวันต้องปิดหน้าต่างปิดประตูทั้งบ้านเลยครับทางผู้เสียหายบอกว่าที่เห็นเป็นกองขยะใหญ่เป็นภูเขาแบบนี้เป็นมาตั้งแต่เดือนเมษายนนะจากการสอบถามคอนโดก็แจ้งว่าทางเทศบาลเมืองนนทบุรีไม่ยอมมาเก็บขยะทั้งที่ทางคอนโดเนี่ยเสียค่าขยะปีละกว่า 200,000 บาททำให้ขยะสะสมจนล้นออกมาเรื่อยๆที่ผ่านมาทางคอนโดเขาบอกว่าเขาก็ร้อนใจไปพูดคุยกับทางเทศบาลให้เข้ามาแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ซึ่งทางเทศบาลก็รับปากว่าจะแก้ปัญหาให้แต่ก็ไม่เข้ามาดำเนินการจึงสุดท้ายเนี่ยทางผู้เสียหายเองเขาบอกทนไม่ได้แล้วต้องนำเรื่องมาร้องกับสื่อมวลชนเพราะเชื่อว่าถ้าไม่เป็นข่าวก็คงไม่ได้รับการช่วยเหลือเหมือน2ปีที่ผ่านมาส่วนบ้านของตัวเองอยู่มานานกว่าคอนโดเพราะที่ดินของคอนโดก็เป็นที่ดินของครอบครัวนี่แหละขายให้กับทางคอนโดส่วนเรื่องห้องขยะที่อยู่ใกล้บ้านห้องทิ้งขยะเคยไปสอบถามคอนโดแล้วนิติบุคคลแจ้งว่าเป็นการวางผังของพื้นที่ไม่สามารถเปลี่ยนจุดพักขยะได้ค่ะ